5อันดับพระเครื่องหลวงปู่แหวนสุจินโนมาแรงไตรมาสแรกปีพ.ศ.2566อันดับที่5เหรียญยืนหลังรวมใจปีพ.ศ.2518จัดสร้างขึ้นโดยข้าราชบริพารทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์จำนวน 107,999 บาททูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในขณะนั้นเพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างพระอุโบสถวัดเจดีย์สถานเข้าพิธีเมื่อคราวฉลองพระอุโบสถวัดดอยแม่ปังเมื่อวันที่15มีนาคมพ.ศ.2519พุทธคุณเด่นทางเมตตามหานิยมและคุ้มครองป้องกันตนดีเยี่ยมจัดสร้างในปีพ.ศ.2518โดยสร้างเป็นเนื้อทองแดงประมาณ 400,000 เหรียญลักษณะเหรียญด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่แหวนยืนถือไม้เท้าด้านหลังเป็นลายหัวแหวนนพเกล้ามีรูปมหามงกุฎอยู่ด้านบนกลางเหรียญมีอักษรไขว้และมีรูปหัวใจคล้องเป็นลูกโซ่ล้อมรอบอ่านว่ารวมใจเป็นเหรียญประสบการณ์ถูกไล่ยิงจ่อๆ5นัดกระสุนไม่โดนเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างมากอันดับที่4เหรียญกลมเล็กรุ่นสร้างอุโบสถปีพ.ศ.2519หลวงปู่แหวนท่านได้อธิษฐานจิตวัตถุมงคลต่างๆมากมายหลายรุ่นล้วนมีประสบการณ์ด้านแค้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมและหนึ่งในนั้นที่มีความนิยมก็คือเหรียญกลมเล็กรุ่นสร้างอุโบสถปีพ.ศ.2519เหรียญเล็กทำมากด้วยประสบการณ์เนื้อเงินจำนวนการสร้างน้อยเนื้ออัลปาก้าจำนวนการสร้าง 15,000 เหรียญเนื้อทองแดงจำนวนการสร้าง 100,000 เหรียญอันดับที่3เหรียญรุ่นถิ่นกำเนิดเหรียญรุ่นถิ่นกำเนิดจัดสร้างในนามคณะสงฆ์วัดศรีสุวรรณวนารามและวัดจันทรังสีจังหวัดเลยเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่หลวงปู่ได้ถือกำเนิดขึ้นที่จังหวัดเลยและเพื่อหาทุนในการสร้างศาลาการเปลี่ยนและโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลุกเสกพิธีใหญ่พิธีเดียวกับเหรียญเราสู้นอกจากนั้นทางผู้สร้างได้นำไปปลุกเสกอีกครั้งที่วัดโรงธรรมสามัคคีจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหลวงปู่คำแสนเป็นประธานเหรียญที่สร้างมีเหรียญทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงกระไรทองเนื้อทองแดงอันดับที่2เหรียญรุ่นเราสู้วัตถุมงคลที่โด่งดังที่สุดของหลวงปู่แหวนสุจินโนก็คือเหรียญเราสู้เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ไม่สงบกระทบกระทั่งขึ้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาในปีพ.ศ.2520มีทหารตำรวจข้าราชการพ่อค้าและประชาชนเป็นจำนวนมากไปขอพึ่งพาอาศัยบารมีของหลวงปู่อยากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหลวงปู่ไว้คุ้มครองป้องกันตัวและเป็นสิริมงคลทางวัดแม่ปังจึงร่วมกับวัดสัมพันธวงศ์ตกลงขออนุญาตหลวงปู่สร้างเหรียญลูกเหมือนขึ้นจำนวนหนึ่งเพื่อแจกจ่ายแก่ทหารตำรวจพ่อค้าและประชาชนมีนักข่าวหนังสือพิมพ์ที่เชิญไปร่วมพิธีได้รับแจกเหรียญขณะนั้นกำลังมีการปะทะต่อสู้กันทางชายแดนด้านอรัญญประเทศปราจีนบุรีนักข่าวและทหารที่ได้รับแจกเหรียญเราสู้ในเวลานั้นได้ต่อสู้ผจญภัยในสนามรบอย่างโชคโชนตลอดคืนและปลอดภัยรอดตายมาได้ทุกคนเพราะมีเหรียญเราสู้ประจำตัวอยู่ทุกคนจึงทำให้เหรียญรุ่นเราสู้โด่งดังไปทุกหนทุกแห่งจำนวนการสร้างเหรียญเราสู้เนื้อโลหะรมดำ200,000 เหรียญเนื้อทองคำ101เหรียญเนื้อเงิน190เหรียญอันดับที่1เหรียญมหามงคลปีพ.ศ.2517นับว่าเป็นเหรียญที่มาแรงที่สุดในไตรมาสแรกปีพ.ศ.2566เหรียญนามมงคลปลุกเสกพิธีใหญ่พิธีปลุกเสกวาระแรกในปีพ.ศ.2516ปลุกเสกครั้งที่1ในวันมาฆบูชา7กุมภาพันธ์2516ปลุกเสกครั้งที่2เมื่อวันที่7หลวงปู่อายุครบ7รอบ16มกราคมปีพ.ศ.2517พิธีมหาพุทธาภิเษกวาระที่2หมายกำหนดการไว้3วันประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก
พระพุทธปฏิมาปานประจำพระอุโบสถสร้างใหม่ของวัดสัมพันธวงศ์กำหนดมหาพุทธาภิเษกเฉพาะวันที่30ธันวาคมพ.ศ.2517มีพิธีในวันจันทร์ที่30ธันวาคม2517สมเด็จพระสังฆราชทรงประกอบพิธีจุดเทียนชัยมหาพุทธาภิเษกเวลา 20.36 นาฬิกามีพระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณจากภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้รวม60รูปมานั่งปกบริกรรมภาวนาปลุกเสกตลอดคืนอาทิอาจารย์วันอุตโมอาจารย์จวนวัดภูทอกหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีหลวงพ่อทองอยู่วัดหนองพระองค์หลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันหลวงพ่อค่ำวัดวังว่าระยองเป็นต้น